ประธานสภาผู้แทนราษฎรผมถิติกันถิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต3อำเภอถลางตำบลกระทู้พรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมกับการอภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบโครงจรหรือ Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาบ่อนพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ Entertainment Complex หรือสถานบันเทิงแบบโครงจรนั้นไม่เท่ากับคาสิโนนะครับสถานบันเทิงแบบโครงจรในรูปแบบในหลายๆประเทศนั้นเราจะเห็นได้ว่าจะมีร้านค้าร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกทั้งแบรนด์เนมและร้านค้าจากท้องถิ่นต่างๆที่จะมายกระดับให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้มีโอกาสในการมาเปิดร้านเพื่อเพิ่มยอดขายยกระดับร้านให้มีชื่อเสียงและนั่นยังไม่รวมถึงการใช้วัตถุดิบต่างๆในพื้นที่ที่จะมีการบริโภคอย่างมหาศาลและรวมถึงสวนสนุกต่างๆที่จะสามารถมาเปิดในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการได้ตลอดทั้งปีและที่สำคัญกว่านั้นครับยังจะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่ภายในแหล่งสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดภูเก็ตหรือในแต่ในประเทศไทยสถานบันเทิงแบบโครงจรเหล่านั้นตั้งอยู่การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จะเป็นไปอย่างคึกคักในต่างประเทศนั้นในท้องถิ่นต่างๆจะให้กิจการต่างๆที่จะมาลงทุนในระบบสาธารณูปโภคด้วยเช่นถนนน้ำประปาหรือไฟฟ้าในบางเมืองที่มีการคิดภาษีแบบแยกส่วนนะครับสถานประกอบการยังรับผิดชอบภาษีให้เมืองกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยเช่นรัฐเนวาดาสถานที่ที่จะตั้งสถานประกอบการเหล่านี้นั้นต้องใช้พื้นที่จำนวนมากหากนำไปสร้างในบางเมืองก็สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นได้ในพื้นที่เพราะจะมีการจ้างงานที่ไม่ต่ำกว่า 2,000 ตำแหน่งต่อละสถานประกอบการและหากมีพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วก็จะทำให้ไม่มีหน้าโลหน้าไฮเพราะจะมีนักลงทุนจากทั่วโลกมาใช้บริการตลอดทั้งปีและในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนั้นก็ยังสามารถจะได้เงินที่ได้มาจากภาษีอย่างถูกต้องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรนี้เป้าหมายหลักต้องดึงดูดนักพนันจากทั่วโลกให้ขนเงินมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยการพนันในประเทศไทยนะครับก็เหมือนผีครับรู้ว่ามีแต่เราไม่เคยเห็นและที่จะขาดไม่ได้นะครับคณะกรรมการที่จะมาควบคุมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดถ้าเราจัดตั้งคาสิโนแล้วถ้าเราจัดตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วต้องไม่ปล่อยให้คาสิโนเป็นที่ฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมายขอบคุณครับครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับก่อนอื่นผม นั่งฟังเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายในยัตติ